ท่านผู้ชมเพื่อสุขยู่มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงระหว่างอาเซียนและบรรดาคู่เจรจาถือเป็นหัวข้อหลักของกองประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนบวก3ที่ประกอบมีสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวก3ครั้งที่22ในอาทิตย์ที่ผ่านมาจัดขึ้นอยู่แขวงยอกยากาตาประเทศอินโดนีเซียคณะผู้แทนได้รับฟังบทรายงานเป้าหมายที่พัวพันเรื่องงานการท่องเที่ยวอยู่กองประชุมขั้นสูงอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและกองประชุมขั้นสูงอาเซียนครั้งที่25ที่จัดขึ้นอยู่กัมพูชาไปพร้อมกับการจัดตั้งปันขยายการร่วมมือการท่องเที่ยวอาเซียนบวก3กองประชุมตีราคาสูงต่อการช่วยเหลือของศูนย์อาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนศูนย์อาเซียนและญี่ปุ่นและศูนย์อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในการอำนวยความสะดวกการเดินทางและยกสูงความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมให้ประชาชนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมและโครงการท่องเที่ยวต่างๆก็คือประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานอาเซียนบวก3ศกปี2021ถึงปี2025กองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนอินเดียครั้งที่10ยืนยันให้การสนับสนุนบรรดากิจกรรมในแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียนอินเดียเป้าหมายแม้แนะนำบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวอาเซียนให้ตลาดอินเดียบรรดาแผนงานละเอียดประกอบมีโฆษณาโลโก้และคำขวัญท่องเที่ยวอาเซียนใหม่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวให้ทุกความฝันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและท่าแห่งการท่องเที่ยวในของเขตพร้อมเดียวกันก็แนะนำให้นักท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่มหัศจรรย์สามารถสัมผัสได้ที่บรรดาประเทศสมาชิกนำเสนอการเปลี่ยนแปลงอันพ้นเด่นเพื่อการท่องเที่ยวที่ยืนยงเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดียให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแมนเวียดนามการท่องเที่ยวกองประชุมได้ผ่านแผนงานท่องเที่ยวอาเซียนและอินเดียศกปี2023ถึงปี2027ในนั้นประกอบมี17กิจกรรมที่สำคัญในวันเดียวกันกองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนและรัสเซียครั้งที่2อาเซียนให้ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นในซุ้มปีผ่านมาแสดงออกผ่านการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินท่องเที่ยวคือกับระยะที่ยังบ่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19 นอกจากนั้นบรรดาประเทศสมาชิกได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือกับรัสเซียสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตีราคาสูงการร่วมมืออันดีระหว่าง2ฝ่ายรัสเซียได้ให้การสนับสนุนอาเซียนในหลายด้านโดยเฉพาะเป็นการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันรัสเซียกลายเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่สำคัญอันนึงของอาเซียนสายการเป็นอุลาดของสหพันธ์รัสเซียร่วมกับสายการบินลาวได้เปิดสายการบินระหว่างวาดิวอสต็อกถึงนครหลวงเวียงจันทน์1เที่ยวต่ออาทิตย์เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022สิ่งนี้ประกอบส่วนสุขยุคการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันระหว่างประชาชน2ประเทศก็คือการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภาคพื้น